ายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้มาพูดคุยสายสดกันที่024960493และ024960494ทาง SMS ก็พิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์นะคะส่งมาที่422-1606แล้วก็ไหนเบอร์เดียวกันเนี่ยแหละค่ะสำหรับผู้ที่อยากจะร่วมลุ้นนะคะวันนี้เป็นผู้โชคดี2ท่านที่จะมาดูดวงตัวต่อตัวกับอาจารย์วิเชียรในวันอังคารที่28 กรกฎาคมนะคะก็พิมพ์ VD ตามด้วยคำว่าดูดวงและชื่อนามสกุลส่งมาที่422-1606เช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้เรามาต่อกันที่ SMS นะคะคุณฉลองนะคะเกิดวันที่8 มกราคม ปี 23เวลา9 โมงนะคะจะสอบกพ.วันที่12นี้จะได้ไหมจะสอบ จะสอบกพ.ค่ะเกณฑ์การสอบช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะวันที่12ค่ะจริงๆดวงนี้เกณฑ์ที่ดีเนี่ยคือวันที่15เป็นต้นไปว่านะครับวันที่15เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นถ้าสอบในระยะนี้เนี่ยเข้าใจว่าคุณคงต้องอาจจะต้องทำใจเผื่อไว้ต้องขยันมากนะต้องดูหนังสือหนักมากแต่เกณฑ์ดวงนี้เรื่องเกี่ยวเรื่องการงานเนี่ยนะครับยังถือว่ายังไม่มีโชคดีในเรื่องเกี่ยวงานราชการนะครับจนกว่าจะเป็นปีหน้าปีหน้าก็คือประมาณตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นไปครับสิงหา59ใช่ครับสิงหา59ครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าสอบเนี่ยต้องใช้ความพยายามสุดๆเลยนะครับเพราะว่าสภาวะดวงเนี่ยไม่เข้มแข็งค่ะนะครับแต่ว่ามันก็เหมือนกับมีคนช่วยนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าคนช่วยจะช่วยได้ใช่ครับแต่ว่ายังไงก็ตามขยันไว้ก่อนดีกว่าแต่ถึงแม้ว่ายังไงก็ตามสมมติสอบไม่ได้นะดวงนี้มีโชคเกี่ยวมีคนสนับสนุนในเรื่องงานถึงแม้ว่าจะไม่ได้งานราชการหรือการสอบนะครับแต่จะมีคนช่วยเหลือในเรื่องงานหรือมีคนเสนองานก็ไม่ขาดละก็ไม่ขาดนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนฤทธิ์นะคะเกิดวันที่12 มกราคม ปี 28เวลา8:30 น.ถามดวงชะตาโดยรวมจะเป็นยังไงบ้างค่ะ8:30 น.ค่ะดวงในดวงโดยรวมเนี่ยนะฮะดวงนี้เนี่ยเป็นดวงของคนที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนต้องทำงานหนักและชีวิตเนี่ยเวลารุ่งก็รุ่งฮะแต่เวลาจะพลิกผันตกลงก็เร็วแต่เวลาขึ้นก็ขึ้นสูงแต่เวลาพลิกตกก็ตกเร็วและดวงนี้เป็นคนหาเงินเก่งนะและหาเงินได้มากสิ่งที่ดวงนี้ต้องจำเตรียมตัวไว้ก็คือ2เรื่องก็คือว่าเวลารุ่งต้องรู้จักสแปร์เงินไว้คือรู้จักเก็บออมนะแล้วรู้จักแบ็กอัพเงินให้แข็งเข้มแข็งเพราะเวลาดวงเราตกเนี่ยเราจะได้สามารถนำเงินที่เราเก็บไว้เนี่ยมาช่วยตัวเองในยามฉุกเฉินแล้วสามารถประคับประคองให้ผ่านสถานการณ์วิกฤตนั้นได้นะครับทีนี้เรื่องที่2ก็คือว่าดวงนี้เนี่ยนะมีโอกาสที่เสียหายโดยฉับพลันนะฮะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องคดีความเรื่องสัญญาเรื่องนิติกรรมเพราะฉะนั้นจะทำอะไรที่เกี่ยวกฎหมายนิติกรรมหรือเกี่ยวสัญญาต่างๆเนี่ยให้รอบคอบนิดนึงนะครับและอย่าทำอะไรเสี่ยงที่เกี่ยวกับเรื่องผิดกฎหมายโดยเด็ดขาดเพราะว่าจะมีโอกาสถึงขั้นคดีความได้นะครับนะดวงนี้ผันผวนครับแต่บทได้ก็ได้ง่ายค่ะได้ง่ายได้เยอะได้ครับแต่ว่ามีข้อน่าดีใจแทนนิดนึงนะจะได้คู่เป็นคนต่างชาตินะหรือต่างแดนได้หรือยังเนี่ยดวงนี้เนี่ยมีโอกาสได้คู่เป็นคนถิ่นไกลนะครับหรือต่างแดนครับนะมาสู้ๆท่านต่อไปค่ะคุณแม่นะคะเกิดวันที่8 กุมภาพันธ์ 36เวลา1:28 น.การงานการเงินแล้วก็ความรักค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการงานเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยนะเรื่องงานเนี่ยกำลังยังไม่ได้ดีเต็มที่นะแต่ก็ถือว่าจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะตั้งแต่กลางปีเนี่ยตั้งแต่กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปค่ะการงานจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองดวงนี้ก็บอกว่าถ้าทำอะไรด้วยตัวเองดีกว่ากินเงินเดือนนะครับและส่วนเรื่องความรักเนี่ยนะครับความรักเริ่มจะมีแต่ต้องระวังนะดวงนี้เหมือนกับคนเสน่ห์แรงนะฮะถ้าเจอปัญหารักซ้อนซ่อนรักครับค่ะแล้วปีหน้าอาจจะต้องเรียกมาเป่ายิงชุบเพราะตัดใจไม่ได้อย่างนั้นเลยเหรอคะอาจารย์โอ้โหครับแหมเลือกได้ปีหน้านี่มีคู่จะมีเข้ามาหลายคนนะระวังให้ดีนะฮะบางทีต้องเรียกมาเป่ายิงชุบมีให้รถไฟชนกันวุ่นวายเสน่ห์แหละนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เวลาน้อยนะคะเดี๋ยวต้องพักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วนะคะ2ท่านที่จะได้มาดูดวงกับอาจารย์วิเชียรนะคะกติกาพิมพ์วีดีตามด้วยคำว่าดูดวง
ชื่อนามสกุลนะคะส่งมาที่422-1606รีบส่งกันเข้ามานะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ